بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของบุคลิกภาพลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาผู้ศรัทธาคงเป็นไปไม่ได้นะครับหากว่าเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อยากจะดำเนินรอยตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่จะไม่เอาใจใส่กับในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งใช้คำสั่งห้ามและรวมไปถึงเรื่องของจรรยามารยาทบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ศึกษาในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าหนึ่งในลักษณะของผู้ศรัทธาที่จะต้องแสดงออกนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรักท่านนบีมากที่สุดหากว่าเรามีความรักจริงต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับมันก็จะต้องแสดงออกผ่านการปฏิบัติผ่านคำพูดนะครับลักษณะท่าทางการแสดงออกของเราก็จะต้องมีความใกล้เคียงต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นวันนี้ครับเราได้พิจารณาตัวเองบ้างหรือยังครับว่ามีอะไรที่เราเหมือนนบีบ้างมีอะไรที่เราพยายามจะปฏิบัติให้มีความใกล้ชิดต่อท่านนบีบ้างหรือเรายังคงอยู่กับนิยามที่ไม่ให้เกียรติต่อหลักปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงคำว่าซุนนะห์เนี่ยก็คือทำก็ดีไม่ทำก็ได้อย่างนั้นอยู่หรือเปล่าครับสุนนะห์ทำก็ดีไม่ทำก็ได้ทำแล้วได้ผลบุญไม่ทำก็ไม่เสียหายอะไรบรรดาซอฮาบะห์ไม่ปฏิบัติกันแบบนั้นสิครับลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาบุคคลที่รักนบีจริงเนี่ยนะครับเขาจะทำอย่างสุดความสามารถอะไรที่ท่านนบีนำมาปฏิบัติเป็นแบบฉบับแบบอย่างแก่พวกเราเนี่ยเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับถ้าหากว่ายังเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่แสดงความรักต่อท่านนบีอย่างแท้จริงครับเราไม่ต้องไปโพสต์ลง Facebook ให้ใครได้เห็นว่าเรามีความรักต่อท่านนบีแค่ไหนแต่การปฏิบัติของเราต่างหากครับที่จะเป็นเครื่องหมายการันตียืนยันว่าเรานั้นมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงนะครับสำหรับการเรียนการสอนนะครับในส่วนที่ผมจะรับผิดชอบนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นการทำการบ้านให้กับตัวเองด้วยเพื่อให้เรานั้นมีความใกล้ชิดต่อท่านนบีนะครับในเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีคือดาอีครับคือดาอียะห์คือบุคคลที่คลุกคลีอยู่กับวงการการดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดในยุคสมัยของพวกเราก็ว่าได้นบีเรียกร้องผู้คนในทุกรูปแบบคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยนบีก็เรียกร้องคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีความใกล้ชิดต่อท่านนบีก็เรียกร้องนะครับรวมไปถึงเนื้อหาสาระที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับคนใหญ่คนโตคนที่มีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยนบีก็เอาใจใส่แก่พวกเขาเช่นเดียวกันแล้วลักษณะการปฏิสัมพันธ์ย่อมมีความแตกต่างครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอุดออูอิลาซะบีลิร็อบบิกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เรียกร้องนะครับบอกกล่าวแก่ท่านนบีเนี่ยว่าอุดออูจงดะวะจงเรียกร้องอิลาซะบีลิร็อบบิกไปยังแนวทางหรือหนทางของพระผู้อภิบาลของท่านหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองมาขยายความตรงนี้กันสักเล็กน้อยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีได้เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่หนทางของอัลลอฮ์ดังนั้นครับหากว่าเราเป็นบุคคลที่อยากจะทำหน้าที่ในการดะวะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ต้องตั้งมาตรฐานเดียวกันนบีมาตรฐานเดียวกับที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้นบีปฏิบัติเราก็มาตรฐานเดียวกันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกร้องมาสู่กลุ่มก้อนไม่ได้เรียกร้องมาสู่องค์กรไม่ได้เรียกร้องมาสู่บุคคลดังนั้นการดะวะเราจะไม่บอกว่าทุกคนต้องมาฟังผม
ต้องมาตามแนวทางของผมเท่านั้นไม่ได้พี่น้องครับแต่ต้องบอกว่าซาบีลิร็อบบิกตามแนวทางของอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะแนวทางคนมีบกพร่องแนวทางคนอาจจะมีอันไหนถูกอันไหนดีอันไหนไม่ถูกอันไหนไม่ดีมันมีครับแต่ให้เรายึดมั่นตามแนวทางของอัลลอฮ์อันนี้จบนะครับซึ่งนบีได้รับคำสั่งเสียอย่างนี้จากอัลลอฮ์อุดออิลาซาบีลิร็อบบิกบิลฮิกมะประการสำคัญประการแรกๆในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ก็คือฮิกมะมีวิทยาปัญญาแปลไทยก็ต้องมาแปลกันอีกรอบนะครับวิทยาปัญญานี่คืออะไรครับโรงเรียนที่อยู่แถวคลอง13หรือเปล่านะครับวิทยาปัญญาคืออะไรล่ะครับวิทยามันก็แปลว่าความรู้ปัญญามันก็ส่วนหนึ่งของความรู้นะครับแปลให้เข้าใจง่ายๆกว่านี้นะครับถ้าแปลตามหลักของภาษาอาหรับเนี่ยฮิกมะเนี่ยแปลว่าการวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างถูกต้องตามสถานที่แล้วก็เวลาก็คือกาลเทศะนั่นแหละทำอะไรอย่างมีวิจารณญาณอย่างเหมาะสมนะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้ศึกษากันมานะครับในรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะเห็นว่านบีมีการปฏิสัมพันธ์แก่ผู้คนมีความต่างกันกับผู้หญิงนบีพูดอีกแบบกับคนร่ำรวยนบีเข้าหาอีกแบบกับคนยากจนนบีเข้าหาอีกแบบนะครับกับเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนั่นแหละเรียกว่าฮิกมะวันมาวอิดอติลฮาซานะและก็ด้วยกับคำเตือนที่ดีไม่ใช่คำที่มันกระด้างหยาบคายหรือคำพูดจาแดกดันนบีจะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดต่างๆเหล่านั้นนะครับวะจาดิลฮุมบิลลาติฮิอะห์ซันและอัลลอฮ์ก็บอกต่อว่าและนบีก็จะทำการตอบโต้ด้วยกับลักษณะการตอบโต้ที่ดีงามเดี๋ยววันนี้พี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์รายละเอียดที่เราจะศึกษากันเนี่ยนะครับเรื่องของคนใหญ่คนโตจริงๆแล้วไม่ใช่แค่แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงอย่างเดียวนะครับที่ได้ทำการเรียกร้องกับบรรดาคนใหญ่คนโตคนมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยนะครับหรือการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวที่มีแบบอย่างหรือแบบฉบับนะครับพี่น้องลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์สิครับย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นคำสอนหรือบทบัญญัติแรกๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาแก่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยครับนบีมูซาเรื่องราวรายละเอียดนบีมูซาเยอะมากยาวมากนะครับแต่ตอนที่ท่านนบีมูซาเนี่ยได้มาบินวาดิลมุกัดดะซิตัวได้มาในสถานที่ที่ได้รับบทบัญญัติหรือการแต่งตั้งการเป็นนบีนี่นะครับคำสั่งแรกๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้คืออะไรครับอิซฮับอิลาฟิรเอาฟะอินนะฮูตอกอจงไปหากษัตริย์ฟาโรห์กษัตริย์ฟาโรห์คนตัวเล็กๆเหรอครับไม่คนใหญ่คนโตโตถึงขั้นที่บอกว่าวะอานะร็อบบุกุมุนอะอะลาข้าคือพระเจ้าที่สูงส่งนู่นโตขนาดนั้นนบีมูซาได้รับคำสั่งหรือบัญชาใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ไปเรียกร้องกษัตริย์ฟาโรห์โอ้โหมันเรียกได้ว่าข้ามขั้นก็ว่าได้นะครับไม่เริ่มจากแบบว่าค่อยมากษัตริย์ฟาโรห์เลยแสดงว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตเนี่ยเป็นแนวทางที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเคยเกิดขึ้นแล้วครับนบีมูซาก็ไปด้วยความกังวลด้วยซ้ำว่าจะเอาอะไรไปเรียกร้องเนี่ยแล้วจะไปบอกกับกษัตริย์ฟาโรห์ยังไงเพราะมันมีเหตุการณ์อะไรเยอะโตก็เติบโตมาในวังของกษัตริย์ฟาโรห์นี่แหละแล้วเขาก็เลี้ยงดูมาจนกระทั่งนบีมูซาเนี่ยเติบใหญ่แถมไปฆ่าชาวอียิปต์ตายซะอีกมันมีหลายอย่างที่พัวพันแต่นี่คือบัญชานี่คือคำสั่งใช้จากอัลเลาะห์นบีมูซาก็ต้องปฏิบัติตามน้อมรับโดยดุษฎีดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนี่นะครับแน่นอนเป็นรอซูลก็จะต้องมีลักษณะของการปฏิสัมพันธ์กับคนหลากหลายประเภทแล้วหลีกหนีไม่ได้อย่างแน่นอนครับกับคนใหญ่คนโตโดยเฉพาะในช่วงต้นๆของการดะอาวะห์นี่นะครับก็จะต้องมีลักษณะของการเจอกับคนใหญ่คนโตเจอกับผู้คนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะครับลักษณะของการดูถูกเหยียดหยามคำพูดคำจาที่ไม่ให้เกียรติแก่ท่านนบีเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเนี่ยเยอะมากแต่ท่านนบีก็อดทนนะครับดังนั้นนบีมูซานบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับและรวมถึงนบีอื่นๆที่จะต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเนี่ยนะครับเลยได้รับการขนานนามว่าเป็นอุลุลอัซมิมินัรรุซุลคือบรรดาบุคคลผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างมาก
มีความมุมานะมีความพยายามอย่างมากนะครับพี่น้องมาดูครับลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่เราได้บอกว่านบีเป็นดาอีเป็นคนเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญครับนบีต้องมีฮิกมะไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวในการดะวะทุกคนไม่แต่นบีจะมีวิธีการในการนำเสนอแล้วก็พูดคุยแก่ผู้คนที่มีความแตกต่างกันด้วยนะครับจากหนังสือที่เราได้เอามาเป็นบทเรียนกันนะครับในการศึกษาเรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีนะครับไกฟาอะมะละฮุมของท่านเชคมูฮัมมัดศ็อลิห์มุนัจญิดเนี่ยนะครับเรากำลังเข้าสู่บทเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับบรรดาบุคคลที่มีหน้ามีตามีตำแหน่งในสังคมเนี่ยนะครับประโยคแรกนะครับที่ท่านได้หยิบยกตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาพูดถึงกันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวบทที่อาจจะมีเรื่องราวหลักฐานเขาเรียกว่าอาจจะมีความเห็นต่างของบรรดานักรายงานหะดีษกันหน่อยนะครับว่าหะดีษบทนี้สรุปแล้วมันซอฮีหะหรือมันไม่ซอฮีหะกันแน่แต่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมยืนยันว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะครับนางได้บอกว่าอามะรอนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนุนัซซิลันนาสมะนาซิละฮุมท่านนบีมุฮัมมัดหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้พวกเราไม่ได้หมายถึงท่านหญิงอาอิชะห์คนเดียวแต่หมายถึงประชาชาติอิสลามทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับนบีได้สั่งใช้ให้พวกเราเนี่ยนะอันนุนัซซิลันนาสมะนาซิละฮุมการที่จะลงไปหาผู้คนหรือการเข้าหาผู้คนเนี่ยตามตำแหน่งของพวกเขาแปลว่าอะไรการไปหาผู้คนตามตำแหน่งของพวกเขาหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหากว่าเขาเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติจากสังคมเราก็จะต้องมีการให้เกียรติกับเขาเหมือนที่สังคมให้เกียรติกับเขานี่เป็นพื้นฐานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับหลักจิตวิทยานะครับในการที่จะไปเข้าหาใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการขายเนี่ยหมายถึงว่าการค้าการขายเนี่ยนะครับเซลล์ในเวลาจะเข้าหาคนเนี่ยถ้าหาว่าทำการบ้านดีหน่อยจะศึกษาว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับยิ่งเข้าหาได้ดีเนี่ยก็ยิ่งปิดการขายได้ดีนะครับทำยอดขายได้ดีนะครับลักษณะของการเข้าหาคนในมุมของการดะวะเช่นเดียวกันครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมต้องสั่งเสียเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้ด้วยครับเพราะมันเป็นจุดสำคัญในการที่จะเข้าถึงหัวจิตหัวใจของคนที่ใหญ่คนที่โตคนที่มีตำแหน่งคนที่มีหน้าตาเนี่ยนะครับเขาก็ชอบที่จะได้รับเกียรติชอบที่จะให้คนเนี่ยได้เอ่ยถึงด้วยกับคำพูดที่ดีงามซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นกันในรายละเอียดนี่นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการปฏิสัมพันธ์แก่ผู้คนต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องเอาใจใส่อย่างมากนะครับหรือบางสำนวนบอกว่าอันซิลุนนาซะมะนาซิละฮุมพวกท่านทั้งหลายจงไปหาผู้คนเนี่ยด้วยกับตำแหน่งของเขาและบางสำนวนที่สอดคล้องกับคำพูดของท่านอาลีอิบนุอาบีตอลิบนะครับท่านได้บอกว่าฮัดดิสุนนาสจงทำการพูดคุยแก่ผู้คนบิมายะรีฟูนตามที่พวกเขาเข้าใจคือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วเวลาจะพูดกับคนใหญ่คนโตเนี่ยจะไปพูดภาษาเดียวกับคนที่อยู่รากหญ้าหรือเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันก็ดูไม่เป็นการให้เกียรติแก่พวกเขาดังนั้นนี่เป็นพื้นฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นกรอบกับพวกเราเอาไว้นะครับดังนั้นครับมาดูกันตัวอย่างนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้วิธีการดังกล่าวนี้ในการปฏิสัมพันธ์แก่ผู้คนในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการพิชิตมักกะห์นะครับเกิดอะไรขึ้นครับมีบุคคลที่เป็นคนใหญ่คนโตหรือคนมีหน้ามีตาในสังคมในยุคนั้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอบูซุฟยานอบูซุฟยานนะครับเป็นหนึ่งในกูบาระเป็นหนึ่งในอาวุโสของชาวกุเรชถ้าจะพูดถึงคนที่มีอำนาจนะครับหรือว่ามีบทบาทในสังคมของตระกูลกุเรชเนี่ยนะครับก็คืออบูซุฟยานนี่แหละหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคนก็นับหน้าถือตาเนี่ยนะครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการพิชิตเนี่ยนะครับเมืองมักกะฟัตฮุลมักกะเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับได้เข้าหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับได้เข้าไปดะวะได้เข้าไปทำการใกล้ชิดเนี่ยนะครับกับบุคคลที่เป็นที่รู้จักเนี่ยนะครับในสังคมเนี่ยนะครับนั่นก็คืออบูซุฟยานเกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่ท่านนบีเนี่ยจะไม่ปล่อย
อับดุลลอฮ์อับบาสก็เลยมาบอกกับท่านนบีว่าท่านนบีอบูซุฟยานเนี่ยเป็นบุคคลที่ชอบเขาเรียกว่าความโอ้อาชอบให้คนเนี่ยมาชื่นชมชอบให้คนเนี่ยมาพูดถึงในลักษณะที่เป็นการยกย่องหรือให้เกียรติแก่เขาเนี่ยฟะลาวจะอันตะละฮูชัยอันหากว่าท่านนบีจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับเขาเนี่ยคงจะเป็นการดีมาถึงท่านอับดุลลอฮ์อับบาสเนี่ยมาแนะนำนบีนะครับซึ่งนบีรู้อยู่แล้วไหมครับรู้อยู่แล้วนบีรู้อยู่แล้วว่าคนแบบนี้เนี่ยควรที่จะเข้าแบบไหนมาดูคำพูดนบีกันครับนบีพูดถึงคนที่เขามีเกียรติมีตำแหน่งในสังคมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นมุสลิมยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาอย่างสมบูรณ์ก็ตามเนี่ยนบีบอกว่านะอัมได้สิจริงๆนบีเตรียมไว้แล้วนบีก็เลยทำการเป่าประกาศในวันแห่งการพิชิตเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับว่ามันดะคอละดารอบีซุฟยานฟะฮุวอามินดังนั้นใครก็ตามที่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของอบูซุฟยานเขาจะได้รับการคุ้มครองจะปลอดภัยพี่น้องครับประโยคดูเหมือนธรรมดาเข้าไปอยู่บ้านอบูซุฟยานจะได้รับความปลอดภัยดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆเป็นการให้เกียรติอย่างมากนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังจะบอกว่าอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนที่จะให้ความคุ้มครองแก่คนที่อยู่ในบ้านของเขาแล้วเราก็จะไม่ทำร้ายใดๆแก่เขานะครับว่ามันอักละกออะลัยฮิบาบุนฟะฮุวะอามินและใครล็อกประตูปิดประตูบ้านไม่ออกมาอยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะได้รับการปลอดภัยนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะสื่อให้เห็นว่าบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาบ้านของชาวกุเรชคือบ้านของอบูซุฟยานซื้อใจพี่น้องครับนี่คือลักษณะของการซื้อใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยมีเป้าหมายโดยมีเหตุผลคือการให้เขาเนี่ยได้รู้สึกอุ่นใจกับอิสลามให้รู้สึกสบายใจกับอิสลามคราวที่แล้วเราได้มีการนำเสนอไปเนี่ยว่านบีอยู่กับคนรวยอย่างไรเนี่ยลักษณะแทบจะไม่ต่างกันเลยพี่น้องครับคือการให้เกียรติชื่นชมเขาและยกย่องเขาในส่วนที่สามารถยกย่องได้ตั้งกฎได้ไม่มีข้อห้ามนี่ว่าไปอยู่บ้านอบูซุฟยานแล้วมันจะปลอดภัยเนี่ยไม่มีข้อห้ามนบีก็เลยวางเป็นกรอบกว้างๆเอาไว้เพื่อให้เกิดความพออกพอใจนะครับอีกสำนวนหนึ่งจากท่านอบูฮุไรรอเนี่ยนะครับได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าในวันที่ทำการพิชิตมักกะนะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนจะพิชิตมักกะเนี่ยท่านนบีจะขึ้นไปยังภูเขาซอฟานะครับตั้งแต่วันที่ประกาศอิสลามแรกๆนะครับแล้วก็บอกให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้บอกให้บรรดาชาวกุเรชทั้งหลายเนี่ยนะให้ทำการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนใหญ่คนโตนะครับได้ทำการกล่าวอบูละฮับนะครับพูดจาไม่ดีแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตับบัลกะยามุฮัมมัดขอหายนะจงประสบแด่เจ้ามุฮัมมัดเรียกเรามารวมตัวกันเพื่อจะกล่าวแค่นี้อย่างนั้นหรือท่านนบีก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ลงอายะห์อัลกุรอานนะครับซูเราะห์อัลมัสัดมาเนี่ยเพื่อเป็นการตอบโต้แก่อบูละฮับนะครับเป็นสถานที่เดียวกันเป็นสถานที่เดียวกันที่ท่านนบีได้กล่าวประกาศอิสลามในวันนั้นแล้ววันนี้วันที่นบีได้มาพิชิตเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับนบีได้ทำการเป่าประกาศอีกครั้งและทำการเรียกร้องนะครับในขณะนั้นเองนะครับท่านนบีได้ขึ้นไปบนภูเขาซอฟาแล้วอบูซุฟยานก็ได้มาและก็ได้กล่าวยารอซูลุลลอฮ์ตอนนั้นอบูซุฟยานเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาอย่างเต็มตัวแต่ให้เกียรติกับท่านนบีโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์นะครับเขาได้บอกว่าบรรดาชาวกุเรชเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมหลังจากวันนี้นะครับท่านนบีก็เลยบอกกับท่านอบูซุฟยานไปบอกว่ามันดะคอละดารออบีซุฟยานใครที่เข้าไปในบ้านของอบูซุฟยานฟะฮุวะอามินเขาจะได้รับความปลอดภัยเป็นการยกระดับหรือเป็นการให้เกียรติอีกสำนวนหนึ่งจากท่านอบูฮุไรรอห์นะครับซึ่งดังกล่าวนี้นะครับอิหม่ามนะวาวีได้บอกว่าเป็นการตะลีฟแปลว่าทำให้เกิดความรักใคร่ทำให้เกิดความอบอุ่นหรือรู้สึกสนิทใจกับอิสลามว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ต้องการมาทำร้ายพิชิตมักกะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชาวมักกะต้องล้มตายทั้งหมดไม่ทั้งที่ในอดีตเนี่ยชาวมักกะที่เป็นคนกาเฟรเป็นคนที่ปฏิเสธหรือมุชริกเนี่ยตั้งภาคีต่อล้อเนี่ยนะครับทำการเข่นฆ่ามุสลิมมาเท่าไหร่แต่ถึงวันที่มุสลิมได้ทำการพิชิตเมืองมักกะกับไม่มีลักษณะของการเข่นฆ่าถึงขั้นที่ณเวลานั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพิชิตมักกะท่านอุมัรอุนคอตอบเตรียมที่จะชักดาบออกจากฝักแล้วเพื่อที่จะทำการจัดการคนที่เคยกลั่นแกล้งมุสลิมและก็เข่นฆ่ามุสลิมเป็นจำนวนมากแต่ท่านนบีได้บอกว่าลาตัสรีบะอะลัยกุมุลยอมยักฟิรุลลอฮุละกุม
ไม่มีการเครียดแค้นหรือการเอาคืนใดๆแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยแก่พวกเจ้าถ้าหากว่าเขารับอิสลามซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องดูบุคลิกภาพของท่านนบีสิครับนบีตัดอารมณ์เนี่ยออกจากหลักการหมายความว่านบีจะไม่เอาอารมณ์เนี่ยมานำหลักการแต่จะเอาหลักการเนี่ยมาเข้าสู่วิธีการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่มาชี้ชัดให้พวกเราได้เห็นภาพเนี่ยนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับละซึ่งกิเลสแล้วให้เกียรติกับคนใหญ่คนโตแต่ไม่ได้ให้เกียรติหรือว่ายกย่องจนเกินเหตุนะครับและนี่เป็นหนึ่งในแนวทางการดะวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมากไปกว่านั้นครับมากไปกว่านั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังส่งเสริมให้เราเรียกร้องคนใหญ่คนโตครับส่งเสริมให้เราเรียกร้องคนใหญ่คนโตคนที่ได้รับการยอมรับในสังคมคนที่เขามีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยนบีส่งเสริมหรือจริงๆแล้วมันเป็นหลักการอิสลามโดยรวมเนี่ยนะครับว่าอิสลามได้ให้การส่งเสริมในเรื่องราวดังกล่าวถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยท่านนบีอาจจะทำเขาเรียกว่าอาจจะเกิดความไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ได้ถูกระบุและบันทึกเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะอัลวะลีดบิลมูกีรออัลวะลีดบินมูกีรอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกีบาร์นะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่อาวุโสของบรรดาชาวเมืองมักกะหรือชาวกุเรชเช่นเดียวกันนี่นะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคาดหวังมากที่จะให้เขาเนี่ยประกาศเข้ารับอิสลามและอัลมูกีรอเนี่ยนะครับอัลวะลีดบินมูกีรอเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เจอท่านนบีบ่อยและนบีก็ทำการดะวะเชิญชวนเนี่ยหลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังดะวะเรียกร้องอัลวะลีดบินมูกีรออยู่นี่นะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมิมักตูมได้ผ่านมานะครับแล้วก็จะมาสนทนาแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามไถ่เรื่องหลักการอิสลามเนี่ยนะครับท่านนบีกับหันหลังให้กับเขาที่ท่านนบีหันหลังให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมิมักตูมเนี่ยไม่ใช่หันหลังอย่างไม่มีเหตุผลครับแต่ท่านนบีหันหลังให้ทำไมครับเพราะต้องการดะวะคนที่เป็นคนใหญ่คนโตหวังว่าเขานั้นจะประกาศเข้ารับอิสลามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่และตามที่เราได้รับทราบกันเนี่ยนะครับว่าเป็นสาเหตุของการประทานอายะห์อัลกุรอานนะครับในช่วงต้นของซูเราะห์อาบัสะนะครับที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ทำการตักเตือนบอกกล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับแต่ที่เชคมูฮัมมัดศ็อลและมุนัจญิดเนี่ยเอามานำเสนอเนี่ยไม่ได้ต้องการจะตำหนินบีไม่ได้ต้องการจะบอกว่านบีบกพร่องในเรื่องดังกล่าวมากไม่ครับแต่ต้องการจะชี้เห็นว่าเห็นไหมว่าหนึ่งในบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือการให้เกียรติกับคนที่เขาใหญ่โตคนที่มีหน้ามีตานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูความเป็นไปได้หรือดูสถานการณ์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สอนท่านนบีรวมถึงสอนกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดด้วยไม่ผิดในการที่เราจะเลือกตั้งเป้าในการเรียกร้องคนที่ใหญ่คนที่โตไม่ผิดครับแต่ถ้าหากว่ามีคนทั่วๆไปเขามาขอคำปรึกษาอยากจะได้รับคำปรึกษาเนี่ยให้เอาอายะอาบาซาเนี่ยเป็นข้อเตือนสำหรับเราอาบาซาวะตะวัลลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเลยนะครับว่ามุฮัมมัดเนี่ยทำหน้าบึ้งแล้วผินหน้าไปทางอื่นอันจาอาฮุนอามาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากเพราะคนที่มาหานบีเนี่ยไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะครับแต่เป็นใครครับเป็นอามาคนตาบอดอับดุลลอฮฺอิบนุอุมมิมักจูมนะครับเป็นมุอัซซินคู่กับท่านบิลาลหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีเนี่ยได้หันหาท่านอับดุลลอฮฺอุมมิมักจูมนะครับแล้วก็ยกตำแหน่งเขาทันทีเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งลักษณะของการให้เกียรติที่ท่านนบีมีต่ออับดุลลอฮฺอุมมิมักจูมนะครับว่ามายุดรีกะลาอัลลอฮุยัซซะกาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตั้งเป็นคำถามว่าและอะไรเล่าทำให้เจ้ารู้ว่าเขาจะมาเนี่ยหมายถึงเรียกร้องกับคนใหญ่คนโตแล้วเขาจะซักฟอกจิตใจของเขาให้สะอาดได้อะไรเป็นเครื่องหมายการันตีที่จะให้ท่านนบีหันห่างจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมิมักจูมแล้วก็หันไปหาวะลิดบินมูกีรอ
ว่าเขานั้นจะกลายเป็นผู้ศรัทธาอะไรเป็นเครื่องหมายการันตีซึ่งมันไม่มีนะครับเอายะซักกะรุฟะตันฟาฮุซิกรอหรือเพื่อรับคำตักเตือนและจะเป็นประโยชน์แก่เขามันมีอะไรการันตีไหมซึ่งคำตอบคือมันไม่มีอะไรการันตีว่าคนใหญ่คนโตเขาจะมารับฟังในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ทำการบอกกล่าวมากกว่าคนทั่วๆไปนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ตำหนิในเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการไม่ปล่อยคนใหญ่คนโตหรือคนมีตำแหน่งหากว่าเราจะมองในมุมทั่วๆไปนะครับเราจะมองว่าท่านนบีเป็นบุคคลที่ไม่ชอบในการที่จะเยินยอใครไม่ชอบในการที่จะยกย่องใครเพราะมันจะเป็นการเหมือนเป็นการแสดงความไม่เท่าเทียมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับลักษณะของการแสดงถึงความเท่าเทียมไม่เท่าเทียมนะครับตามที่ท่านอิหม่ามนะววีได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นนี่นะครับบอกว่าหะดีษที่บอกว่าอันยุนัซซิลันนะซะมานาซิละฮุมการไปเข้าหาผู้คนตามตำแหน่งของพวกเขาเนี่ยนะครับมันชี้เห็นถึงความยุติธรรมต่างหากชี้เห็นถึงอะไรครับความยุติธรรมต่างหากเพราะคนที่เขาได้รับเกียรติจากสังคมทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาอิสลามไปสอนเขาเราจะไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยแสดงว่าเราไม่ยุติธรรมแล้วเขาเป็นคนเคยได้รับเกียรติแต่เรากลับไปลดเกียรติเขาให้มาเหมือนกับคนทั่วๆไปเนี่ยแสดงว่าเราไม่ยุติธรรมนะตามที่อิหม่ามนะววีได้ทำการอธิบายนะครับรวมถึงอุลามะท่านอื่นๆด้วยนะครับจึงเป็นตัวอย่างแก่พวกเรานะครับว่าการที่เรานั้นจะทำการดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับต้องใช้มาตรฐานตามที่ท่านนบีวางเป็นกรอบเอาไว้ไม่ใช่เจอคนใหญ่คนโตปุ๊บโอ้ยเขาคนใหญ่คนโตเราปล่อยเขาไปแล้วเราก็มาด่าว่าคนทั่วๆไปและพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับลองไปดูว่าตอนนี้ใครที่กำลังอันนี้พูดถึงมุสลิมในบ้านเรานะครับใครที่กำลังอยู่เบื้องบนในการด่าว่าในการเรียกร้องผู้คนมาสู่แนวทางของเขาดูวิธีการเข้าหาสิครับเราเนี่ยก็ด่าว่าเหมือนกันแต่เราด่าว่ากันชาวบ้านชาวบ้านแต่ในขณะที่คนใหญ่คนโตคนที่มีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยหากว่าเรายึดมั่นตามแนวทางนบีนะครับเราต้องมีการวางแผนนะครับอย่างน้อยที่สุดให้เขาได้เห็นถึงความสวยงามของอิสลามอาจจะไปบังคับจิตใจของเขาหรือว่าจะไปหาโอกาสในการดะวะห์โดยตรงกับเขาให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงอิสลามเลยอาจจะยากแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้มันเป็นประจักษ์สิครับดังนั้นนะครับย้อนกลับไปในอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องของแนวทางของท่านนบีเนี่ยได้บอกว่ากุลฮาซิฮิซะบีลีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่านี่คือแนวทางของฉันอะดออูอิลลอฮ์เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาบะซีรอตินบนหลักฐานอันประจักษ์แจ้งอะนะวะมันิตตะบะอานีเป็นแนวทางของฉันแล้วคนที่ปฏิบัติตามฉันหมายถึงใครล่ะครับพวกเรานี่ไงเราเป็นบุคคลที่อยากจะปฏิบัติตามนบีใช่หรือไม่ครับใช่เราต้องการปฏิบัติตามแนวทางนบีแสดงว่าหน้าที่ในการดะวะหน้าที่เราครับไม่ใช่หมายถึงผมแต่หมายถึงพี่น้องทั้งหมดแหละครับคือหน้าที่ของมุสลิมทุกคนนั่นเองเพราะมีไหมมุสลิมที่ไม่ตามนบีมีไหมครับมุสลิมไม่ตามนบีแล้วจะไปตามใครล่ะครับมุสลิมก็ต้องตามนบีสิครับดังนั้นครับเป็นหน้าที่ของทุกคนในการดะวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดะวะเนี่ยมันต้องอาลาบาซีรอคำว่าบาซีรอเนี่ยนะครับความหมายเนี่ยบาซอรเนี่ยแปลว่าตาแปลว่าการมองเห็นแต่บาซีรอเนี่ยแปลว่าการมองเห็นที่ไม่ได้เห็นด้วยตาครับเห็นด้วยใจลึกกว่าการมองเห็นด้วยตานั่นหมายความว่าอายะห์กุรอานนี้ต้องการจะบอกกับพวกเราว่าดะวะอย่าดะวะให้เห็นเพียงแค่ตาแต่ต้องดะวะให้เห็นด้วยใจคำถามดะวะโดยไม่ให้เห็นด้วยตาแล้วให้เห็นด้วยใจทำยังไงทำไงครับมันบางครั้งเนี่ยมันก็ใช้ตาเหมือนกันแหละครับแต่มันจะต้องเข้าถึงหัวใจบางทีอาจจะได้ยินจากหูก็ได้นะครับหรืออะไรที่มันมีโอกาสได้สัมผัสได้นั่นคือบาซีรอดังนั้นประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อตรงนี้เนี่ยนะครับว่าพี่น้องครับเราเนี่ยพลาดการดะวะด้วยการแสดงออกความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยไปเยอะแล้ววันนี้
ทำไมคนทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่เอาแนวทางอิสลามหรือไม่ชื่นชมมุสลิมในการปฏิบัติตัวทั้งๆ ที่คำสอนอิสลามสวยงามไหมครับสวยงามแต่บางทีเนี่ยมันมีประโยคอะไรที่มันไม่เหมาะสมบอกว่าพวกมุสลิมเหรอสกปรกเจ็บไหมพี่น้องครับเจ็บมุสลิมสกปรกทำไมอะครับหรือว่ามันจริงอะครับมุสลิมเราสกปรกจริงไหมครับไม่จริงวันหนึ่งเราอาบน้ำละหมาด กี่ครั้งบางคนเขาเปรียบเทียบซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสมในการนำเสนอนะครับเขาบอกว่าเท้าของมุสลิมเนี่ยพี่น้องไปต่อกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะสื่อเนี่ยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราล้างมือกันกี่ครั้งครับวันหนึ่งเราล้างใบหน้าของเรากี่ครั้งวันหนึ่งเราบ้วนปากเนี่ยสูดน้ำเข้าจมูกบ้วนปากเนี่ยสั่งมันออกมาบ้วนมันออกมาเนี่ยกี่ครั้งสะอาดไหมล่ะครับสะอาดสิเราทำแบบนี้กันบ่อยๆยิ่งถ้าใครทำตามสุนนะนบีได้เนี่ยแปรงฟันทุกครั้งเนี่ยที่จะเข้าสู่การละหมาดเนี่ยหรือทุกครั้งที่มีการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันยิ่งสะอาดไปใหญ่เลยแต่ทำไมคนไม่ค่อยพูดถึงล่ะครับเพราะมันไม่บะซีรอห์ไงเราไม่ได้ทำให้เห็นเชิงประจักษ์ไงคนเขาก็เลยเข้าไม่ถึงความเป็นมุสลิมเนื่องจากเราอยู่ในสังคมปิดมานานแล้วพี่น้องครับพอพูดถึงหลักการอิสลามเนี่ยเราก็พูดให้กับไอ้บังไอ้นี่ฟังเนี่ยแหละครับวงแคบอยู่แค่มุสลิมแต่จริงๆแล้วความสวยงามของอิสลามเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายที่เราสามารถทำให้มันประจักษ์กับคนภายนอกเนี่ยได้เห็นได้แต่เราไม่ได้เอามาใช้เราไม่ได้เอามาใช้ครับเลยทำให้คนเนี่ยมองไม่เห็นเราแอบอ่ะจะละหมาดเราก็ต้องแอบละหมาดนะครับจะทำความดีอะไรเนี่ยเราก็ต้องแอบทำความดีจะอ่านกุรอานบางทีก็เขินจะไปอ่านบนรถเมล์ใช่ไหมครับบางทีเราก็รู้สึกอายทั้งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายด้วยซ้ำครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือการแสดงออกด้วยความสวยงามของอิสลามผ่านการดำเนินชีวิตของพวกเราเราเอาอิสลามมาใช้กันในชีวิตประจำวันจริงหรือเปล่านั่นแหละครับคือปัญหาดังนั้นครับการดะวะห์เชิงประจักษ์ไม่จำเป็นต้องไปบอกเอ้าผมจะดะวะห์คุณมานั่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไม่จำเป็นพี่น้องครับเพียงแค่เราเนี่ยใส่หมวกกะฟิยะห์ใส่โต๊บใส่ฮิญาบนะครับหรือพวกผ้าซาลาบันแล้วเราแสดงออกด้วยกับลักษณะจริยวัตรของท่านนบีสิครับไม่ใช่ใส่ฮิญาบใส่กะฟิยะห์ใส่โต๊บแต่ด่ากันเก่งเหลือเกินพูดจาด้วยกับคำพูดจาที่หยาบคายกันเก่งเหลือเกินนินทากันเก่งเหลือเกินจนกระทั่งทำให้คนเห็นโอ้นี่มุสลิมมันอย่างนี้มุสลิมมันอย่างนี้ไม่มีความสวยงามมันไม่บะซีรอห์พี่น้องครับมันก็ไม่เป็นการดะวะห์เชิงประจักษ์ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้หากว่าเราปรับมุมมองใหม่ให้กะฟิยะห์ของเราให้โต๊บของเราฮิญาบของเราเนี่ยมันครอบหัวใจของเราด้วยอย่าให้คุมเพียงกายแต่ให้มันคุมใจของเราด้วยแล้วเราก็จะกลายเป็นดาอีที่ส่งผลทำให้คนรอบข้างเนี่ยอยากจะเข้ารับอิสลามโดยที่เราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยผมเล่าพี่น้องฟังหรือยังครับไปเจอกับคนที่อยู่ในเรือนจำเล่าให้ฟังยังครับคนยะลาไม่ได้เป็นมุสลิมผู้หญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะครับซึ่งท่านออกจากเรือนจำไปแล้วท่านติด6ปีนะครับและเพิ่งจะออกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับประเด็นที่จะบอกคือก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่เรือนจำเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมอยู่ยะลานะครับแต่ไม่ใช่มุสลิมแสดงว่าคนไม่ใช่มุสลิมก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นความสวยงามของอิสลามเลยผมไปคุตบะห์ที่ยะลาแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนยะลารู้สึกยังไงบ้างกับความรู้สึกเราไม่ต้องบอกยะลาหรอกครับเราแค่บอกว่าเขาได้ปฏิสัมพันธ์กับมุสลิมอยู่ในชุมชนมุสลิมแต่ไม่เห็นความสวยงามของมุสลิมแปลว่าอะไรพี่น้องครับแปลว่าเราไม่แสดงออกหรอครับหรือว่าเราไม่ได้เอาหลักการไปใช้มันเลยไม่เห็นความสวยงามทั้งที่อิสลามสวยไหมไม่มีใครปฏิเสธว่าคำสอนอิสลามสวยงามมากตั้งแต่หัวจนเท้าเช้าเย็นเป็นยันตายประโยคที่เราคุ้นเคยนะครับมันสวยงามมากแต่เราไม่ได้เอาไปใช้ไงมันก็เลยไม่เห็นแต่พอเขาได้มาอยู่ในเรือนจำระยะเวลา6ปีเนี่ยเขาประกาศเข้ารับอิสลามครับผมก็มาตั้งคำถามเขาเข้ารับอิสลามเพราะอะไรแน่นอนผมเป็นวิทยากรคนหนึ่งเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพราะพูดเขาก็เลยไม่ผมพูดไม่ได้แต่การแสดงออกบาซีรอต่างหากเชิงประจักษ์ของพี่น้องที่อยู่ข้างในนั้นนะครับที่เขาละหมาดตรงเวลา
พี่น้องเชื่อมั้ยครับเล่าให้ฟังนิดนึงข้างในนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทัศน์หญิงกลางคลองเปรมนี่นะครับ อยู่คลองเปรมอยู่ตรงแถวๆบางเขนนี่นะครับที่เป็นเรือนจำหญิงเฉพาะนี่นะครับคำถามที่เขาถามผมนะครับเขาถามว่าเวลาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยแค่เริ่มคำถามมาเนี่ยผมก็ขนลุกแล้วนะครับเขาบอกว่าเวลาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยที่นอนเนี่ยมันนอนซ้อนกันนะพี่น้องนึกภาพในเรือนจำนะครับมันนอนซ้อนกันเนี่ยถ้าจะหันไปทางกิบลาไม่ได้เนี่ยเราจะเอียงนิดนึงได้ไหมซุบฮานัลลอฮ์เขาขนาดนั้นครับอีกคำถามหนึ่งมุสลิมะถ้าจะละหมาดจะมาอาร่วมกันเนี่ยต้องอาซานและอิกอมะไหมอีกเหตุการณ์หนึ่งผมเข้าไปเนี่ยนะครับวันนั้นรถติดมากแล้วก็เข้าเรือนจำช้าหน่อยนะครับเข้าไปอบรมปกติต้องไปถึง9โมงแต่รถในกรุงเทพกว่าจะฝ่าดงเกษตรนวมินทร์บางเขนรถมันติดมากนะครับหลังๆเลยต้องแว้นไปตลอดเลยนะครับต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปไม่งั้นไม่ทันอบรมนะครับเราเข้าไปอบรมเดือนละ1ครั้งนะครับประเด็นที่ผมจะบอกคือไปสายกังวลว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคงให้กลับแดนกันไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏเขาบอกว่าไม่เขาขอนั่งรออยู่แต่เหตุการณ์คือผมเข้าไปนะครับแค่อยู่ตรงหน้าประตูนี่ระยะทางก็พอสมควรนะครับได้ยินเสียงซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลั่นเลยพี่น้องครับคนลุกเลยครับเพราะว่ามันเสียงมันดังมาจากข้างในและเรากำลังเดินเข้าไปเพื่อจะไปอบรมนะครับมาฉายภาพให้พี่น้องเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินกับสิ่งที่เราสัมผัสจริงมันไม่เหมือนกันนะครับเราได้ยินว่าคนข้างในเนี่ยมันเหมือนเดิมออกมายังไงมันก็เละเทะอาจจะเป็นไปได้สำหรับบางคนที่เขามาอยู่ในสังคมเดิมอ่ะเนื่องจากสังคมใหม่ไม่ยอมรับเขาอ่ะครับเขาก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ก็กลับไปอยู่สังคมเดิมแล้วก็เป็นลักษณะที่มันไม่น่าดูแบบนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์แบบนี้แต่ประเด็นที่ผมจะบอกคือด้วยกับลักษณะบาซีร้องไงเชิงประจักษ์อ่ะครับที่เขาละหมาดเขาอ่านกุรอานเขามีฮาละกอเขามีกิจกรรมศาสนาตลอดพี่น้องครับเลยทำให้คนบางคนเนี่ยนะครับท่องจำอัลกุรอานในนั้นนะครับเลยส่งผลให้ผู้หญิงท่านนี้ที่เป็นคนจังหวัดยะลาประกาศเข้ารับอิสลามไม่ใช่ที่ยะลาไม่ใช่ในชุมชนมุสลิมแต่มาประกาศในเรือนจำเพราะเขาเห็นเชิงประจักษ์ในหลักการหลักคำสอนของอิสลามที่มันออกมาเป็นวิถีปฏิบัติของคนจริงดังนั้นพี่น้องครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเลยอยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนครับพี่น้องอย่าคิดว่าการแสดงออกความเป็นมุสลิมตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเนี่ยมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยมันส่งผลพี่น้องครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะเร็วหรือช้ามันจะมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฮีดายะที่มาจากอัลเลาะห์ไม่ใช่ฮีดายะที่มาจากเราก็ทำหน้าที่ของเราไปมีเพื่อนไม่ใช่มุสลิมไหมคุยเรื่องอิสลามกับเขาบ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ได้คุยเชิงแบบยัดเยียดสังคมเนี่ยเขาไปสร้างมาตรฐานอะไรแปลกๆนะครับเขาบอกว่าถ้าจะคบหากันเนี่ยนะอย่าคุยสองเรื่องเรื่องอะไรครับการเมืองกับศาสนาใช่ไหมครับแต่จริงแล้วไม่ครับการเมืองเนี่ยอาจจะไม่คุยได้แต่เรื่องศาสนาไม่คุยไม่ได้เราก็คุยแต่คุยในเชิงนำเสนออย่าคุยในเชิงของการยัดเยียดนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งที่มันสอดคล้องกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องครับนอกเหนือไปจากการพูดคุยการนำเสนออีกหนึ่งวิธีที่ท่านนบีใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตคืออะไรรู้ไหมครับนู่นเลยโดยตรงไปหาอัลลอฮ์เลยดุอาผมมานั่งนึกทบทวนตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยเคยขอดุอาให้คนเข้ารับอิสลามเนี่ยกี่ครั้งโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตอย่าดูถูกดุอาผู้ศรัทธาพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เคยกล่าวดุอาบทหนึ่งว่าอัลลอฮุมมาอิซดันอิสลามบิอะฮับบิฮาดัยนิรรอญุลัยนอิลัยกบิอาบีญะฮลเอาบิอุมาริบนุลคอตตอบความหมายคืออะไรครับท่านนบีบอกว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อาอิซันอิสลามขอพระองค์ได้ทำให้อิสลามที่สูงส่งนี้บิอาฮับบิฮาไดนิรอจูไลนี่ให้ไปอยู่ในหนึ่งในสองคนนี้เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงรักเขาเนี่ยให้พระองค์ได้ทรงเลือกที่จะให้อิสลามกับคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้นะครับท่านนบีก็เอ่ยชื่ออบูญะฮัลกับอุมัรอิบนุลคอตตอบเอ่ยชื่อสองคนนี้ในดุอาของท่านเลยตรงๆเลยพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไปมุ่งการดะอวะอยู่แค่เรากับเขาอะ
แต่เราลืมไปว่าดะวะเนี่ยพี่น้องครับความหมายของคำว่าดะวะเนี่ยแปลว่าอะไรครับดะวะแปลว่าอะไรครับดะวะแปลว่าพี่น้องจะมาตับลิกไปออก3วันไม่ใช่ดะวะไม่ใช่แบบนั้นดะวะถ้าแปลตามหลักภาษาเนี่ยแปลว่าการเรียกร้องเชิญชวนดะวะแปลอะไรนะครับเรียกร้องเชิญชวนบัตรเวลาจะส่งจดหมายเชิญงานวะลีมะห์เนี่ยเขาเรียกว่าดะวะเหมือนกันการเรียกร้องเชิญชวนแต่ในมุมของหลักการอิสลามเนี่ยแปลว่าการเรียกร้องเชิญชวนและการวิงวอนมันได้สองมุมคือข้างบนกับข้างล่างอะครับถ้าหากว่ากับข้างบนก็คือการดะวะดูอาดูอากับดะวะความหมายเดียวกันเหมือนกันนะครับการเรียกร้องข้างล่างเนี่ยก็คือดะวะเช่นเดียวกันดังนั้นครับบางคนเนี่ยเรียกร้องแต่ข้างล่างแต่ลืมข้างบนลืมเรียกร้องคนนู้นเรียกร้องคนนี้เอาดะวะไม่เคยดูอาให้เขาเลยอะครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นบทเรียนสำหรับผมอย่างมากนะครับไม่ใช่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อดีตแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นปัจจุบันนี่แหละครับครูสอนฮาฟิซกุรอานเขาสอนเด็กท่องจำกุรอานเนี่ยนะครับมีเด็กอยู่บางคนที่เขาอาจจะหัวไม่ดีหน่อยนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าแวดล้อมที่บ้านไม่ค่อยดีเนี่ยท่องจำไม่ได้สักทีทั้งที่อายุก็ไล่เลี่ยกันความสามารถก็ไม่ค่อยต่างกันแต่ท่องจำไม่ได้ก็ผ่านไปครูคนนึงก็ยังไม่ได้ผ่านอีกคนนึงก็ยังไม่ได้จนกระทั่งครูคนที่3เกิดอะไรขึ้นครับเด็กคนนี้ท่องจำได้ครูเขาก็เลยสงสัยว่าครูเอาวิธีหรือว่าแนวทางในการสอนท่องจำกุรอานอย่างไรเนี่ยทำให้เด็กคนนี้สามารถท่องจำได้ครูแต่ละคนเนี่ยจบสถาบันเดียวกันนะครับไม่ถึงหลักสูตรก็คล้ายๆกันนะครับแต่เขาบอกว่าเขาก็หมดหนทางเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยสอนยังไงมันก็ไม่จำครับก็เลยอาศัยละหมาดกลางคืนครับแล้วก็ขอดุอาเฉพาะเลยละหมาดเฉพาะเลยขอดุอาเฉพาะให้เด็กคนนี้ท่องจำกุรอานได้ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาที่มันมาจากใจที่บริสุทธิ์นะพี่น้องครับอย่าลืมสิครับอัลลอฮ์คือใครล่ะครับมูจีบุดดะวะห์คนที่จะทรงตอบรับดุอาอิดาดะอานเมื่อเบาขอแต่เบาไม่ขอไงพี่น้องครับเบาไม่ยอมขอแต่เบาไปโพสต์ลง Facebook ขอต่อคนแต่ไม่ยอมขอต่ออัลเลาะห์บางทีก็ขอต่ออัลเลาะห์แหละแต่ไปโพสต์ฉันขอต่ออัลเลาะห์ให้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปโพสต์ให้มนุษย์อ่านทำไมพี่น้องถ้าจะขอจริงๆอย่าให้ใครรู้สิครับให้มันอยู่อะลาซอฮริลกอลบให้มันอยู่แบบภายในหัวใจอย่าให้ใครเนี่ยได้มารับรู้ในดุอาที่เราขอต่ออัลเลาะห์มันจะได้เป็นการแสดงเห็นว่าเราเนี่ยมีความรับระหว่างเรากับอัลเลาะห์เท่านั้น ไม่ต้องไปบอกให้กับใครได้รับทราบในดุอาของเราเด็กคนนี้ท่องจำกุรอานได้ครับเนื่องจากดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ขอดุอาเป็นแนวทางสำหรับพวกเราแล้วในการที่จะดะวะเรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนใหญ่คนโตนี่ผมก็มานั่งมองเลยนะครับว่าอะไรที่เป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบของตัวผมเองว่าเนี่ยเราจะทำการดะวะคนนั้นดะวะคนนี้เราพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยเราลืมขอดุอาไปหรือเปล่าเนี่ยอยากจะให้ผู้นำหมู่บ้านคนนั้นเข้ารับอิสลามบางทีเราก็เอ่ยกันแบบว่าไม่ได้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ขอเฉพาะอย่างเต็มที่นะครับเหมือนที่ท่านนบีได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับหรือบางสำนวนเนี่ยท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังนะครับว่าอัลลอฮุมมาอิซันอิสลามบิอุมาริบนิลคอตตอบคอสซอนบีขอแบบนี้นะครับว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทำให้อิสลามที่สูงส่งเนี่ยได้ไปอยู่ในหัวใจของอุมัรอิบนุลคอตตอบโดยเฉพาะเลยคอสซอขอแบบเฉพาะเลยพี่น้องครับผมก็มานั่งมองคงจะเป็นการดีนะครับถ้าหากว่ามุสลิมพวกเราเนี่ยเอาแค่ในชุมชนก่อนหรือว่าในหมู่บ้านนึงก่อนเนี่ยขอดุอาให้กับใครเนี่ยพร้อมใจกันน่ะมันจะมีพลังแค่ไหนพี่น้องลองนึกดูสิครับมันจะมีพลังแค่ไหนถ้าเราเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็วิงวอนขอดุอาเรื่องเดียวกันน่ะมันควรจะเป็นพลังอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างการตอบรับดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในสำนวนฮะดีษดังกล่าวนี้นะครับที่เราได้หยิบยกมานะครับก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีวิธีการในการดะวะคนใหญ่คนโตเนี่ยด้วยกับการพูดด้วยกับการเข้าหาด้วยกับการให้เกียรติเขาและให้เกียรติเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับคือมอบเกียรติเขาเนี่ยด้วยกับการขอเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับบรรดาบุคคลต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่มีความสวยงามมากนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกที่จะขอดุอาให้กับคนใหญ่คนโตคนที่มีตำแหน่งมีหน้าตานะครับและท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงครับ
อัลลอฮ์ตอบรับไหมตอบรับอุมัรอิบนุลคอตตอบวันที่อัลลอฮ์ตอบรับเนี่ยก็เป็นวันที่ทดสอบใจนบีเหมือนกันใครที่ได้รับฟังเรื่องราวของการเข้ารับอิสลามของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเนี่ยครับเป็นคนที่เด็ดขาดหัวใจของท่านเนี่ยเด็ดขาดมากหากว่าอะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยไม่พอใจเนี่ยก็ตายกันไปข้างนึงเลยนะครับวันนั้นเป็นวันที่ท่านอุมัรเนี่ยจะไปสังหารท่านนบีเลยแต่ดูสิครับด้วยกับการพลิกหัวใจเนี่ยดังนั้นครับเจ้าของหัวใจคืออัลลอฮ์มุกอลลิบัลกุลูบคำว่าหัวใจในภาษาอาหรับกอลบุนใช่ไหมครับกอลบุนในภาษาอาหรับแปลว่าหัวใจที่ไปที่มาหรือคำศัพท์ของคำว่ากอลบุนเนี่ยอันนี้ภาษาอาหรับลึกซึ้งมากนะครับแปลว่าสิ่งที่มันพลิกได้กอลบุนกอลิบะแปลว่าพลิกไปพลิกมานะครับกอลบุนก็คือสิ่งที่มันพลิกได้นะครับอัลลอฮ์ก็ได้พลิกหัวใจอุมัรในวันที่ตัวเองเนี่ยจะไปทำการสังหารมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไปเจอคนทักบอกว่าหนุ่มไปดูที่บ้านก่อนจะไปหามุฮัมมัดน่ะน้องสาวเข้ารับอิสลามไปแล้วท่านอุมัรกลับไปเนี่ยมีระบุในรายงานว่าทำร้ายน้องสาวด้วยซ้ำจนกระทั่งได้ยินอัลกุรอานเนี่ยหัวใจอ่อนโยนเลยพี่น้องครับซุบฮานัลลอฮ์อัลกุรอานมันชโลมจิตใจได้นะครับดังนั้นเวลาเราร้อนเนี่ยฟังกุรอานสิเปิดกุรอานมาอ่านสิไม่ได้หมายถึงอากาศร้อนแล้วก็ปิดพัดลมอ่านกุรอานแทนนะครับแต่หมายถึงอารมณ์ร้อนๆอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยพี่น้องอ่านกุรอานอะลาบิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินุลกุลูบพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่จะทำให้หัวใจสงบเนี่ยคือซิกรุลลอฮ์นะครับการระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันช่วยได้ตอนนั้นท่านอุมัรเนี่ยแทบจะไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยซ้ำแต่มันยังทำให้ใจเย็นได้ทำให้สงบได้แล้วไปหามุฮัมมัดในสภาพที่ดาบยังคามืออยู่เลยจากดาบที่เคยจะสังหารมูฮัมมัดกลายเป็นดาบที่เสียสละปกป้องมูฮัมมัดนะครับเพราะดูอานนบีเพราะดูอานดังนั้นพี่น้องก็เอาไปใช้ดูนะครับในแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างแก่พวกเรานะครับส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของการให้เกียรติด้วยการวิงวอนขอดูอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเขาเรียกว่านำทางหรือให้อิสลามแก่บรรดาคนต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือท่านนบีจะแสดงความปิติยินดีเป็นพิเศษเวลามีคนใหญ่คนโตประกาศเข้ารับอิสลามเราเนี่ยแค่ได้ยินคนเข้ารับอิสลามเราก็ดีอกดีใจแล้วนะครับแต่ถ้ายิ่งเป็นคนใหญ่คนโตล่ะมันก็เป็นเหมือนกับธรรมชาตินะครับที่ท่านนบีได้แสดงเอาไว้เป็นแบบอย่างเพื่อให้เห็นว่าทำได้ให้เห็นว่าทำได้ในการที่เรานั้นจะให้อะไรที่เป็นความพิเศษแก่เขาเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ให้เกียรติแก่หนึ่งในบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจกับท่านนบีก็ว่าได้อบูจะฮันคือคนที่เป็นศัตรูนบีชัดเจนใช่ไหมครับลูกของอบูจะฮันเนี่ยชื่อว่าอิกรีมะอิบนุอบีญะฮลนะครับเป็นหนึ่งในศัตรูท่านนบีที่เขามีความแค้นตั้งแต่สงครามแรกๆแล้วเพราะอบูญะฮัลโดนสังหารตั้งแต่สงครามบะดัรแล้วใช่ไหมครับแค้นตั้งแต่ตอนนั้นน่ะแค้นแบบไม่หยุดเลยนะครับแต่ภรรยาเข้ารับอิสลามภรรยาของอิกรีมะเข้ารับอิสลามเกิดอะไรขึ้นล่ะครับวันที่อิกรีมะอยู่กับภรรยานะครับภรรยาของอิกรีมะเนี่ยมีกุญยะของนางชื่อว่าอุมมุฮากีมนะครับอุมมุฮากีมเกิดอะไรขึ้นครับในวันที่อุมมุฮากีมเนี่ยได้ทำการเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของอิกรีมะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสามีของนางเนี่ยตอนที่นางเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนางไม่ร่วมหลับนอนกับอิกรีมะทั้งที่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ไม่ร่วมหลับนอนแยกแต่ยังอยู่ด้วยกันอยู่เพราะหวังในการดะอวะให้เขาเนี่ยได้ประกาศเข้ารับอิสลามแต่อิกรีมะกังวลหลายเรื่องกังวลเรื่องถ้าเป็นอิสลามปุ๊บเนี่ยนะโดนฆ่าแน่เลยเพราะเป็นปรปักษ์กับอิสลามมาตลอดอิกรีมะเนี่ยนะครับเคยนำทัพอยู่ฝั่งขวาแล้วคอลิดอิบนุวะลิดเนี่ยนำทัพอยู่ฝั่งซ้ายของกุเรชนะครับหมายความว่าเป็นแม่ทัพทั้งคู่อิกรีมะก็เก่งเหมือนกันพี่น้องอย่าลืมสิครับ ว่าอบูญะฮันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นดังในเรื่องของการสังหารเป็นคนที่สู้รบบ่อยลูกของเขาก็ได้รับมาอิทธิพลมาจากคุณพ่อนะครับรบเก่งก็เลยมีความกังวลถ้าไปเป็นอิสลามแล้วเนี่ยจะโดนเข่นฆ่าโดนอะไรแต่วันที่อิกรีมะห์ได้ประกาศข้ออิสลามท่านนบีบอกทุกคนห้ามพูดถึงอดีตเด็ดขาดห้ามพูดอะไรถึงอดีตเด็ดขาดห้ามไปว่าถึงคุณพ่อเขาด้วยทั้งที่อบูญะฮันเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ต่อต้านนบีแบบหนักมากใช่ไหมครับแล้วก็ด่าทอท่านนบีวางแผนในการทำร้ายท่านนบีเนี่ยหนักมากแต่กระนั้นก็ตามนบีบอกห้ามพูดถึงอบูญะฮันอีกเลยเนื่องจากอิกรีมะห์จะมาประกาศข้ออิสลามแล้วอุมมุฮากีมเนี่ยเป็นดาอิยะตัวยงเลย
เป็นภรรยาที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็ดะวะแล้วก็ตักเตือนจนกระทั่งอิกริมะเนี่ยยอมแล้วก็มาประกาศข้อรับอิสลามนบีบอกว่าเราต้องแสดงความปิติยินดีต้อนรับเลยต้อนรับเลยทำเป็นเหมือนเป็นแถวแล้วก็ให้การต้อนรับอิกริมะงงเลยครับอิกริมะงงเลยเข้ามาในสภาพที่คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องโดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้โดนทำร้ายแต่กลับได้รับเกียรติพี่น้องครับก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มานำทัพอิสลามอีกหนึ่งคนเลยครับอิกริมะอิบนุอบีญะฮัลนะครับก็เลยเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับว่าคนเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตนบีก็เอาใจใส่นบีก็ดูแลแล้วก็มีความเป็นห่วงแก่เขาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขานั้นได้ทำการประกาศเข้ารับอิสลามแล้วนะครับแล้วด้วยเหตุการณ์นั้นเองครับเขาเลยมาทำการไบอะห์กับท่านนบีเลยให้สัตยาบันแก่ท่านนบีในการจะปกป้องนบีจะปกป้องอิสลามแล้วก็เหล่าบรรดามุสลิมีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำให้ทัพของอิสลามเนี่ยพิชิตโรมันนะครับในยุคสมัยของท่านอบูบักรท้ายๆแล้วก็ยุคต้นของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับเรียกได้ว่ามาเป็นแม่ทัพของอิสลามตัวยงเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผ่านการให้เกียรติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มีต่อคนที่เป็นคนใหญ่คนโตนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายในการพูดคุยของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เกียรติกับคนใหญ่คนโตโดยการฟังไปฟังอยากจะพูดอะไรพูดเลยฟังฉันจะรับฟังนะครับเป็นผลทำให้อิสลามเนี่ยเข้าไปสร้างความกังวลให้กับตัวเขาไม่ถึงว่าคนใหญ่คนโตมาหาท่านนบีนะครับเหตุการณ์มีดังนี้ครับหนึ่งในบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษานะครับแล้วก็เป็นผู้รู้ของชาวกุเรชนะครับมีชื่อว่าอุตบะบินรอบีอะห์อุตบะบินรอบีอะห์เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษามากเป็นชาอิรเป็นนักแต่งกวีเป็นนักแต่งบทกลอนเนี่ยนะครับเก่งมากซึ่งยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถ้าจะถามถึงมุอญิซาตของแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะเหมาะสมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนบีมูซาเนี่ยมีไม้ที่ปล่อยไปเป็นงูใช่มั้ยครับเนื่องจากยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาให้เกียรติกับนักไสยศาสตร์ก็เลยต้องใช้วิธีการคล้ายๆกันในการดะวะในยุคนบีล่ะคนเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรครับเรื่องของบทกวีเรื่องของศาสตร์ทางด้านภาษาลึกซึ้งนะครับภาษาอาหรับอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยว่ามันมีความลึกซึ้งนะครับนบีก็เลยมีภาษาที่ลึกซึ้งดูอัลกุรอานเนี่ยเป็นมุอ์จิซาตของท่านนบีและเป็นมุอ์จิซาตคอลิดะเป็นมุอ์จิซาตที่จะคงอยู่ตลอดกาลต่อให้มีคนมาเผากุรอานเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเล่มอัลกุรอานยังอยู่ไหมยังอยู่มันไม่ได้อยู่ในนี้มันไม่ได้อยู่ในกระดาษแต่มันอยู่ในหัวใจต่างหากสำหรับคนที่เขาท่องจำนะครับแล้วมันก็จะมีลักษณะการท่องจำอย่างนี้เนี่ยไปตลอดนะครับจนกระทั่งวันกิยามะเหตุการณ์มีดังนี้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่อุตบะบินรอบีอะห์นะครับได้อยู่ในเขาเรียกว่ากลุ่มการสนทนานะครับมัจลิสของบรรดาชาวกุเรชนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนั่งอยู่ในมัสยิดคนเดียวซึ่งการประชุมของชาวกุเรชนะครับในช่วงการดะวะห์แรกๆของท่านนบีเนี่ยนะครับนบีก็จะอยู่กับกาบะห์นี่แหละและบรรดาชาวกุเรชล่ะก็จะอยู่ดารนัดดะวะห์นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกาบะห์นี่แหละเขาก็จะนั่งดูนบีดูซิมุฮัมมัดจะทำอะไรดูซิมุฮัมมัดจะมีวิธียังไงนะครับจนกระทั่งอยู่เหตุการณ์นึงนบีเนี่ยอยู่คนเดียวและบรรดาชาวกุเรชเนี่ยกำลังล้อมวงปรึกษาหารือพูดคุยกันอยู่นะครับเขาก็เลยอุตบะห์ที่บอกว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหามุฮัมมัดแล้วก็จะนำเสนออะไรบางอย่างให้กับมุฮัมมัดเนี่ยได้ทำการตอบรับเพื่อให้เขาหยุดในการดะวะห์เพื่อมาให้มุฮัมมัดเนี่ยหยุดในการดะวะห์คนจะได้ไม่มาสับสนยอมรับในศาสนาดั้งเดิมของพวกเรานะครับอันนี้ตามความหมายที่อุตบะห์เนี่ยได้ทำการพูดคุยสนทนาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ฮัมซะห์เข้ารับอิสลามแล้วฮัมซะห์ก็คือลุงท่านนบีนะครับได้ทำการเข้ารับอิสลามแล้วนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์หรือว่าบรรดาผู้คนในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้ารับอิสลามมากขึ้นในช่วงยุคแรกของการดะวะห์นะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับอุตบะห์ก็เลยบอกว่ามาฉันจะลองไปสนทนาลองไปพูดคุยดูนะครับฟะกอลูบะลายาอาบาวาลีดกุมอิลัยฮิฟะกัลลิมฮุไปเลยทุกคนเชียร์บอกอุตบะห์ไปเลยไปทำการเรียกร้องมุฮัมมัดแล้วก็ให้หยุดจากลักษณะดังกล่าวนะครับอุตบะห์ก็เลยไปจนกระทั่งไปนั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มสนทนายับนาคีโอ้หลานเอ้ย
อุตบานเนี่ยอายุมากแล้วนะครับโอ้หลานเอ้ยหรือความหมายก็คือโอ้ลูกของน้องชายพี่ชายของฉันก็คือหลานนะครับโอ้หลานเอ้ยนะครับอุตบาก็เลยเริ่มสนทนาอินนากะมินนาไฮซุกอดอาลิมตามินัสซัลตอฟิลอาชีรอเริ่มมาเป็นเจ้าสัมบัติสำนวนเรื่องมีแบบว่าคำพูดที่สวยงามบอกว่าเจ้าเนี่ยนะเป็นบุคคลที่อยู่ในการปกครองอยู่ในตระกูลที่สูงส่งอยู่ในตำแหน่งคือชมอ่ะชมนบีแบบเยอะมากชื่นชมอย่างนั้นชื่นชมอย่างนี้นะครับแล้วเจ้าเนี่ยกำลังนำมาซึ่งกิจการที่ยิ่งใหญ่เพราะเจ้ากำลังทำให้จะมาอาของพวกเราเนี่ยแตกกันเป็นก้อนๆทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความสับสนในหลักการต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงการปฏิเสธต่อพระผู้เป็นเจ้าที่เราได้ทำการสักการะมาก่อนหน้านี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันสร้างความเดือดร้อนอย่างมากฟัสมะมินนีอะริดูอะไรกับอุมูรอนดังนั้นจงฟังแล้วเดี๋ยวฉันจะเสนออะไรดีๆให้กับเจ้าคุยเพื่อที่จะมาเสนอข้อเสนอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละอัลลากะตักบะลูมินฮาบะอ์ดอฮาหวังว่าเจ้าจะรับความเห็นอะไรสักอย่างนึงแล้วกันนะครับก็คุยกับท่านนบีท่านนบีบอกไงครับกุลยาอบาวะลิดอัสมาเล่ามาสิเดี๋ยวฉันจะฟังเขาก็พูดนบีก็กุลอัสมาเล่ามาสิฉันจะฟังเล่ามาสิฉันจะฟังหมายความว่าท่านนบีอดทนฟังอยู่หลายประโยคพูดนานมากนะครับอับดุลวาลิดพยายามที่จะนำเสนอเยอะแยะมากมายในรายละเอียดนะครับผมคงไม่ลงในรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่พูดจนกระทั่งเขาเงียบไปท่านนบีก็เลยบอกว่าอากอดฟารอกตยาอับดุลวาลิดท่านพูดเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเขาบอกเสร็จแล้วนะอัมฟัสมะมินีดังนั้นฉันจะขอพูดบ้างท่านนบีก็เริ่มพูดนะครับเขาก็บอกว่าอัฟอันได้ฉันจะฟังฮามีมนบีก็เริ่มฮามีมประโยคแรกก็งงแล้วเพราะในภาษาอาหรับเนี่ยการแต่งบทกลอนหรือบทกวีต่างๆเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนในอดีตในการที่จะเอาพยัญชนะขึ้นต้นมาแล้วก็มีแต่พยัญชนะยกตัวอย่างเช่นอยู่ๆถ้ามีคนมาคุยกับเราแล้วก็บอกว่าคอควายงองงูเราก็คงงงนะครับว่าไอ้นี่มันพูดภาษาอะไรเนี่ยไม่เข้าใจนะครับท่านนบีก็เริ่มฮามีมตันซีลุมมินอรเราะห์มานิรเราะฮีมความหมายคือฮามีมได้ถูกประทานลงมาจากอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอกีตาบุมฟุซิลัตอายาตุฮูกุรอานันอะรบียันลิกอมียะอะลามูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้นำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับในอายะห์กุรอานและนบีก็เอามาบอกเป็นคัมภีร์ที่ถูกแจกแจงในองค์การต่างๆอย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับให้กับกลุ่มชนที่ใช้สติปัญญาในการใคร่ควรก็ยาวไปนะครับจนกระทั่งถึงช่วงท้ายๆของอายะเนี่ยนะครับว่าวัสตักฟิรูฮูวะไวลุลิลมุชริกีนจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์และหายนะจะประสบแด่คนที่ตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับเกิดอะไรขึ้นครับนบีมุฮัมมัดอ่านไปจนกระทั่งถึงจุดที่จะต้องทำการสุญูดนบีก็ทำการสุญูดพอสุญูดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอุตบะห์ได้ยินเนี่ยนะครับเงียบเลยครับสงบเลยฟังกุรอานปุ๊บรู้สึกสงบเลยนะครับเงียบเลยแล้วเขาก็เอามือเท้าหลังแบบนี้ครับเหมือนพังงะครับเอามือเท้าไปข้างหลังทั้งสองมือของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังตั้งอย่างตั้งใจนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดสุญูดแล้วเนี่ยฟาก็มาอุตบะอิลาอัสฮาบีอุตบะก็กลับไปที่นัดวะของเขาไปศูนย์รวมมัจลิสของชาวกุเรชนะครับฟาก็ละบาดุฮุมลิบาดเขาก็กล่าวการบรรดาชาวกุเรชบอกว่าอุตบะสีหน้าไม่เหมือนตอนไปเลยกลับมาเนี่ยเปลี่ยนจากสีหน้าเดิมไปแบบอย่างมั่นอกมั่นใจว่าโอ้ยฉันสามารถที่จะเอาชนะมุฮัมมัดในการนำเสนอของฉันเพราะฉันเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษานะครับแต่พอกลับมาปุ๊บหน้าเปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนฟะละมาจะละซาอิไลฮิมกอลูพออุตบะนั่งเขาก็เลยถามว่ามาวะรออะกียาอับาวะลีดเขาได้รับฉายาว่าอบูวะลีดนะครับอะไรอยู่เบื้องหลังเจ้าอบูวะลีดมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยนะครับวะรออีอันนีกอดซามิอตุกอลันวัลลอฮิมาซามิอตุมิสลาฮูกอดอุตบะบอกว่าเบื้องหลังที่ฉันพบเจอมาเนี่ยนะฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมุฮัมมัดพูดภาษาอะไรเนี่ยทำไมฉันไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยทั้งนั้นที่อุตบะเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของกุเรชก็ว่าได้แต่ไม่เข้าใจในสิ่งที่มุฮัมมัดพูดเริ่มต้นก็งงแล้วครับฮามีมครับมันยังไงมันแปลว่าอะไรนะครับวัลลอฮิมาฮุวะบิชอรขอสาบานต่ออัลเลาะห์นี่ไม่ใช่บทกวีอุตบะบอกขอสาบานต่ออัลเลาะห์นี่ไม่ใช่บทกวีวะลาบิซซิฮรแล้วไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่มุฮัมมัดพูดนี่ไม่ใช่วะลาบิลกิฮานะแล้วก็ไม่ใช่คำพูดของบาทหลวง
ยามะอ์ชะรุลกุรอยชอาติอูนีวะจาลูฮาบีโอบรรดาชาวกุเรชเอ๋ยเชื่อฟังฉันเชื่อฉันในสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยโปรดเชื่อฉันพี่น้องดูสิครับการฟังมันส่งผลนะครับการที่เราได้ไปนั่งกับคนใหญ่คนโตหรือเขามาแล้วเราให้การต้อนรับแล้วก็อยากจะพูดอะไรเราก็จะฟังเนี่ยมันส่งผลนะครับแล้วก็นำเสนอในส่วนที่สวยงามเมื่อมีจังหวะหรือมีโอกาสวะคอลลูไบนะฮาดะรอญุลวะไบนะมาฮุวะฟีฮิเจ้าอย่าพวกท่านอย่าได้ไปยุ่งกับมูฮัมหมัดอีกพวกท่านอย่าได้มีใครไปยุ่งกับมูฮัมหมัดอีกทำไมอะครับมันเหมือนโดนสะกดจิตนะครับไปอยู่กับมูฮัมหมัดทีไรเนี่ยบรรดาชาวกุเรชหลายคนแล้วที่เข้ารับอิสลามเนื่องจากคำพูดที่มันไม่ใช่คำพูดธรรมดาไม่ใช่บทกวีไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่คำพูดของบาทหลวงแต่มันส่งผลกับหัวใจอย่างมากนะครับฟะตะซิลูจงปล่อยเขาอยู่ลำพังเถิดอย่าได้ไปขวางทางเขาเลยปล่อยเขาฟาวัลลอฮีฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ยะลายะกูนันนลิกอลิฮิลลซีซะมิอตุมินฮูนะบะอุนอะซีมคำพูดที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นนะบะอุนอะซีมเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ท่านนบีได้เอามานำเสนอเนี่ยนะครับในซูเราะห์ฟุสซิลัตที่เราได้นำเสนอไปนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งใช้คำสั่งห้ามและเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เนี่ยมันยิ่งทำให้สะพึงกลัวนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่มากนะครับฟะอินตุซิบุคุลอารบุฟะกอดกะฟัยตูมูฮูบิกอยริกุมเขาได้บอกเลยนะครับบอกว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วที่ได้รับฟังสิ่งที่มาจากมุฮัมมัดหมายถึงถ้าหากว่าคำพูดมุฮัมมัดเป็นความจริงเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเสร็จแน่หมายความว่าเขาเนี่ยเริ่มศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือศรัทธาต่อคำสอนนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วนี่แหละครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะสูงส่งและไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าคำสอนที่มาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่แหละครับคนก็เลยบอกว่าเอาแล้วอบูวะลิดโดนเซฮ์แล้วโดนไสยศาสตร์แล้วนะครับด้วยกับคำหรือลิ้นของมุฮัมมัดเนี่ยเป็นไสยศาสตร์แล้วกอละฮาซารอญีฟีฮิฟัสนะอูมาบะดาละกุมเขาบอกว่านี่เป็นความเห็นของฉันว่ามันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มันเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่มากส่วนพวกท่านจะทำอะไรก็เชิญแล้วแต่พวกท่านละกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ให้เกียรติกับบรรดาคนใหญ่คนโตเนี่ยนะครับแล้วหาจังหวะในการดะวะเขาเนี่ยทุกจังหวะเลยมีจังหวะเมื่อไหร่นบีหยอดมีจังหวะเมื่อไหร่นบีหยอดนะครับจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่นบีไม่ละทิ้งนะครับในการที่จะทำการปฏิสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าเราอย่าหยุดหรืออย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถในการที่จะดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับแต่เพียงแค่การปฏิบัติของเราที่อยู่ในหลักการนะครับนั่นคือการดะวะแล้วออกจากบ้านด้วยลักษณะของความเป็นมุสลิมที่ดีนั่นคือการดะวะแล้วแล้วเราทุกคนก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้คนนั้นประกาศเข้ารับอิสลามได้ผ่านการดำเนินชีวิตของพวกเราตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและอินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปก็ยังคงมีเรื่องราวที่นำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับในเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันกับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีหน้ามีตามีตำแหน่งนะครับดูว่าวิธีการของท่านนบีนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกับทุกคนนะครับที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนวัสตัฆฟิรุฮุมมินกุลลิดัมอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบิฮิวะสัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู